ถ้าช่วงนี้คุณกำลัง work from home หรือมีการประชุมผ่าน Zoom ผ่านแอปต่างๆและอยากให้ภาพของคุณในที่ประชุมเนี่ยดูดีแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการเซตอัพไฟนะครับเพื่อทำให้ภาพของคุณในที่ประชุมออกมาดูดีมืออาชีพโดยใช้ไฟต่างๆที่คุณมีอยู่แล้วในบ้านนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SMEJump.co.th ผมเป็นนักการตลาดออนไลน์นะครับและสาเหตุที่ผมมาทำวิดีโอตัวนี้เพราะว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาครับผมทำไลฟ์ทุกๆวันพุธพฤหัสนะครับผ่านเจ้า Facebook YouTube นี่แหละแล้วก็มีทำคอร์สออนไลน์ด้วยปัญหาที่ผมเจอก็คือผมพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูดีในหน้าจอครับแต่ติดตรงที่บางทีหน้ามันก็มืดไปดำไปแล้วก็พยายามจะค้นหาวิธีต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณ work from home แล้วมีการประชุมผ่าน Zoom หรือใช้อะไรแบบผมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะมาล่นเวลาในการทดลองหรือลองผิดลองถูกของคุณนะครับมาบอกว่าสิ่งที่ผมทำอย่างไรหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับการ work from home ในการมีตติ้งหรือการไลฟ์ของคุณก็ได้นะครับก็คือการเซตอัพไฟนั่นเองผมพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการไลฟ์ในการถ่ายวิดีโอหรือในการมีตติ้งผ่าน Zoom เนี่ยมี2อย่าง1คือภาพและ2คือเสียงต้องชัดดูดีอย่างนี้ผมใช้ไมค์แบบนี้นะครับแล้วก็ภาพเนี่ยคีย์สำคัญมันคือแสงนั่นเองนะครับกล้องอาจจะเป็นประเด็นแต่ผมว่าแสงสำคัญกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณวันนี้คือการจัดแสงเพื่อให้มันออกมาดูดีแบบนี้นะครับแสงที่ผมใช้เนี่ยสิ่งที่ผมค้นพบคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราใช้แสงธรรมชาติดีที่สุดนะครับเพราะมันไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเพราะงั้นถ้าคุณเห็นภาพอยู่ตอนนี้ข้างหน้าผมตรงนี้เป็นหน้าต่างครับแล้วผมก็เป็นไฟหลักของผมที่ส่องเข้ามาหาตัวผมคีย์สำคัญก็คือเราต้องทำให้ภาพในที่ประชุมหรือในหน้ากล้องของเราเนี่ยดูชัดเจนงั้นไฟต้องสำคัญไฟต้องมีเพียงพอนะครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีน้อยไปนี่แย่ใหญ่หน้ามันจะมืดมองดูแล้วไม่น่าคุยด้วยนะครับแต่ถ้ามากไปแสงมันจะจ้ามากเลยเพราะงั้นไฟเราต้องคอนโทรลให้ดีซึ่งถ้าคุณใช้ไฟธรรมชาติเนี่ยข้อดีของมันคือไม่ต้องเสียสตางค์แต่เพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เวลาคุณเลือกที่จะประชุมออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีหน้าต่างอยู่แถวไหนคุณไปนั่งใกล้หน้าต่างดีที่สุดโดยที่เอาหน้าหันหน้าไปหาหน้าต่างเลยนะครับอย่าหันหลังให้หน้าต่างให้แสงเข้าข้างหลังนะครับยิ่งแย่ใหญ่เพราะว่าการที่แสงเข้าข้างหลังมันจะทำให้ดูมืดเพราะแสงมันจ้ามากกล้องส่วนใหญ่ถ้าเป็นกล้องเว็บแคมในโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นกล้องอื่นๆมันสู้ไม่ไหวแน่นอนเพราะงั้นคีย์สำคัญคือนั่งใกล้หน้าต่างให้แสงเข้ามาทางหน้าคุณหันหน้าชนหน้าต่างยิ่งดีใหญ่นะครับแต่ข้อด้อยของมันคือพอเป็นไฟธรรมชาติเราปรับแต่งลำบากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยหน้าต่างบานนั้นมีม่านหรือมีมูลี่น่าจะดีหน่อยนะครับเพราะเราจะได้ต้องมาลองปรับม่านมูลี่เพื่อให้แสงมันเข้ามาเหมาะสมถ้าเป็นของผมเนี่ยผมมีม่านอยู่ผมเปิดนิดหน่อยเองตอนนี้เวลาประมาณ 11 โมงแสงจ้ามากเลยเข้ามานี้ผมเลยเปิดม่านให้มีแสงเข้ามานิดหน่อยนี่คือไฟหลักของผมนะครับส่องเข้ามาตรงนี้นะครับคราวนี้พอส่องเข้ามาตรงนี้แล้วปัญหาที่2เกิดอีกมันเกิดเงาด้านนี้เพราะแสงมันมาด้านข้างๆแบบนี้ครับมันเกิดเงาด้านนี้จริงๆแล้วเงาเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของการปรับแสงแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือต้องมีเงาบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะเราต้องการให้ภาพมันเกิดมิติจุดสิ่งที่เราต้องการสุดๆในการจัดแสงก็คือเราอยากให้ภาพเราดูเป็นธรรมชาติมีมิติจะเป็น3มิติเลยได้ยิ่งดีใหญ่เพราะงั้นเพื่อจะให้มันไม่มีเงาดำมากเกินไปคุณเลยต้องมีแสงที่2มาด้านนี้ครับคุณอาจจะไปเอาไฟตรงไหนของบ้านมาได้มาลองปรับดูผมมีเสาไฟตัวหนึ่งเป็นหลอดไฟแล้วก็ส่องมาด้านนี้เป็นไฟเขาเรียกเป็นไฟสนับสนุนของผมให้มันลดเงานิดหน่อยแต่ก็ขอให้มันมีบ้างเพื่อให้มันเกิดมิตินะครับให้มันมีเงาตรงนี้บ้างให้คุณรู้สึกว่าหน้าผมมีมิติมากกว่าจะเป็นหน้าแค่มิติเดียวนะครับนี่เป็น2ไฟหลักที่มีไฟธรรมชาติไฟจากหน้าต่างแล้วก็ผมมีเสาไฟเพื่อจะส่องมานิดหน่อยเพื่อจะปรับแสงนะครับคราวนี้บางทีเนี่ยเราคุยกันถ้าเป็นใน work from home เนี่ยเราคุยกันที่บ้านนี่คือห้องทำงานของผมข้างหลังมันอาจจะดูดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะงั้นเราอาจจะลดแสงลง เพื่อที่จะทำให้ข้างหลังมันดูไม่โดดเด่นเพราะเวลาที่ประชุมเราอยากให้เขาโฟกัสที่หน้าเรางั้นแสงจะอยู่ประมาณนี้แต่เพื่อให้มันเกิดการมีมิติเนี่ยเราอาจจะมีไฟดวงที่3นะครับเพื่อเขาเรียกว่าแบ็คไลท์ให้มันมาส่องแถวนี้จุดประสงค์ของมันก็คือเราอยากให้สร้างมิติให้คนที่เห็นในวิดีโอว่าเราอยู่แล้วมันมีข้างหลังแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นจะมีแบ็คไลท์อีกอันหนึ่งอยู่ข้างนี้ผมทำไปแล้วจริงๆผมก็เปิดไฟธรรมดานะครับซื้อจากอีเกียเนี่ยนะครับมาเป็นข้างหลังเพื่อจะส่องมาให้เราเห็นมิติแล้วผมก็หลบกล้องให้เป็นแบบนี้ทำให้คุณไม่เคยเห็นแต่เห็นว่ามันมีมิติอยู่เห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นหลักจริงๆแล้วมันเป็นหลักการของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเป็นทฤษฎีเลยนะฮะเขาเรียกว่า three point lighting คือมีไฟอยู่3ทาง1มี key light คือไฟหลักของเราผมใช้หน้าต่างเป็นไฟหลักแล้วก็มี fill light fill light เป็นไฟสนับสนุนเพื่อจะเกลี่ยๆไม่ให้มีเงามากเกินไปแล้วก็มี back light back light จะส่องมาประมาณหัวไหล่ตรงหัวนี้เพื่อจะตัดเราออกจากแบ็กกราวด์ทำให้เรารู้สึกทำให้ภาพมันรู้สึกว่าเราเป็นแบบ3มิตินะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการปรับแต่งไฟโดยใช้ไฟหลักเป็นหน้าต่างนี่แหละครับแล้วผมเลยแนะนำให้คุณทำแบบนี้แล้วไปหาไฟรองมาอีก2ไฟตั้งไว้สิ่งที่ต้องทำคือต้องปรับแต่งไปปรับแต่งมาดูซิว่าจุดตำแหน่งไหนดีที่สุดนะครับเพราะงั้นก็เลยอยากจะนำมาเป็นแท็กติกให้คุณเห็นว่าสิ่งที่ผมทำอย่างไรนะครับโดยถ้าเป็นไฟธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีข้อด้อยนิดหนึ่งเพราะเป็นหน้าต่างถ้าพอเลยเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามมันอาจจะมืดลงเพราะงั้นการควบคุมไฟอาจจะทำได้ลำบากนิดหน่อยงั้นถ้าคุณจะใช้ไฟธรรมชาติแบบผมเนี่ยอาจจะต้องดูเวลาว่าต้องรีบทำงานขนาดไหนถ้าเป็นเวลานานๆมากเป็นหลายชั่วโมงผมคิดว่าไฟธรรมชาติอาจจะมีประเด็นเหมือนกันแต่ถ้าอัดวิดีโอหรือประชุมสั้นๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไฟหน้าต่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็พยายามปรับแล้วก็ยึดถึง3ไฟไว้ three point lighting มี main light มี fill light แล้วก็มีแบ็คไลท์แบบนี้นะครับจะทำให้ภาพออกมาดูดีมืออาชีพและไม่ต้องลงทุนมากสักเท่าไหร่เลยนะครับนี่เป็นทริคช็อตที่ผมใช้ในการไลฟ์ในการทำคอร์สออนไลน์ของผมเอามาฝากเผื่อคุณจะไปปรับใช้ครับอันนี้เป็นคอนเทนต์แนวใหม่ของผมนะครับไม่แน่ใจว่าคุณสนใจหรือเปล่าเป็นคอนเทนต์ในแนวจัดแสงถ่ายวิดีโอผมสามารถที่จะรีวิวกล้อง DSLR Webcam ได้เลยนะครับเพราะผมทำวิดีโอ YouTube มาหลายปี 6-7 ปีแล้วครับแล้วก็ทำไลฟ์มาหลากหลาย10 ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นผมมีความรู้พอสมควรลองผิดลองถูกมาพอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเทนต์ที่คุณสนใจหรือเปล่าเพราะปกติแล้วผมจะคุยแต่เรื่องการยิงแอดการหาเพิ่มยอดขายการหาลูกค้าใหม่ถ้าคุณสนใจเป็นไปได้บอกผมด้วยคอมเมนต์มาบอกกดไลค์กดแชร์ให้ผมเห็นก็ดีใดเลยนะครับถ้าคุณสนใจหัวข้อแบบนี้คุณสามารถจะดูวิดีโอตัวอื่นๆได้นะครับกดติดตามหรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับ SME Jump หรือเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME Jump แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศาสตร์ SMEJump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ